ติดการ wi ์ดไวไฟไอดีกว่าแบบ USB ด้วยงบเพียงแค่400กว่าบาทครับคลิปนี้ไม่ได้สับงซโดยทีไปลิงก์แต่งใดแต่ถ้าใครอยากจะซื้อตามก็ลิงก์ในคำอธิบายวิดีโอได้เลยครับแล้วถามว่าทำไมมันต้องเป็นตัวนี้ทำไมมันต้องออกมาเป็นรุ่นนี้เพราะว่าผมมีโจทย์อยู่ด้วยกัน4ข้อครับข้อแรกก็คือมันต้องเป็นการ wi ์ด w i f i แบบ p c i e แบบที่ว่าใส่เข้าไปในเครื่องเราและอยู่เป็นแบบว่าการ์ดจอการ์ดอะไรแบบนี้เลยข้อที่2ก็คือ มันต้องมีโลโรไฟแบ็กเก g ตครับก็คือใส่พวกคอมแบรนด์คอมออฟฟิศคอมเล็กๆอะไรพวกนี้ได้ข้อที่3ก็คือมันต้องเป็นแบรนด์ใหญ่ในวงการอุปกรณ์เน็ตเวิร์กคือแบบว่าพูดไปแล้วเรารู้อะว่าไอ้ยี่ห้อนี้มันทาอุปกรณ์เน็ตเวิร์กทำอะไรแบบนี้ซึ่ง TP-Link เรารู้จักกันอยู่แล้วข้อที่4คือมันต้องมีราคาถูกครับ ัวนี้ผมกดรวมโค้ดลดมาได้ประมาณ400 400นิดๆเท่านั้นเองนะแต่ราคาเต็มผมเห็นอยู่ประมาณ500ถึง600ประมาณนี้ที่นี้เรื่องของการใช้งานจริงกันบ้างดีกว่าครับของมาส่งแล้วแกะกล่องนะฮะคุณจะใส่คอมใหญ่ก็ได้เพราะว่าเขามีแบ็กเก็ตใหญ่มาให้คุณจะใส่คอมเล็กคอมแบรนด์ก็ได้เพราะว่าเขามีโลว์ไฟล์แบ็กเก็ตมาให้ใส่เข้าไปไม่ต้องลงไดเวอร์นะทั้ง Windows 10 Windows 11ก็เป็นเรื่องที่ดีคือแบบว่า บางคนเราต้องไปโหลดไดเวอร์จากเน็ตใช่ไหมแต่เราติดการ Wi-Fi เพื่อให้มีเน็ตอะ่ะมันติดลูปแบบว่าแล้วเราจะเอาเน็ตจากไหนมาใช้อะไรแบบนี้นะครับตัวนี้ไม่ต้องลงไดเวอร์ใช้ได้ดีทีนี้เรื่องของความเร็วครับ AC 6 0 0ไอ้คำว่า600ของมันเนี่ยมันคือความเร็วทั้งย่าน 2.4GHz ิเฮและ 5GHz รวมกันแต่เวลาเราใช้จริงเนี่ยเราต่อทีละย่านอยู่แล้วนะครับดังนั้นผมก็เลยมองว่าไอ้การ Wi-Fi ตัวเนี้ยมันคือ AC 4 3 3นะครับแต่ Wi-Fi มันไม่ได้ทำงานแบบนั้นที่แบบว่า คุณจะเทสแล้วคุณจะได้เต็ม4 3 3มนะครับมันจะได้ประมาณ50-70%ประมาณนั้นแหละนะครับดังนั้นการเทสออกมาเนี่ยมันก็จะได้ประมาณ200-300ามยตามที่ผมคาดหวังไว้ซึ่งพอใส่ไปเทสไปมันได้ตามนั้นจริงๆนะครับก็เทสออกมาได้ประมาณ300-300นิดๆินะครับก็ถือว่าดีสำหรับการไวไฟราคาแค่นี้นะครับส่วนเรื่องค้างเรื่องหลุดอะไรแบบนี้เท่าที่ผมใช้มายังไม่เจอนะฮะแต่มีข้อระวังนิดหนึ่งนะถ้าใครจะซื้อไปใส่คอมของคุณ,คณก็เช็คดีดีว่าไอ้การ์ดจอที่ค มันบางสลอ็อต PCIe ที่คุณจะใส่การ์ดต,ตัวนี้ไปไหมนะบางทีคือแบบว่าบอร์ดเล็กไงแล้วจะซื้อมาใส่ใส่ไม่ได้เพราะว่าติดการจออะไรแบบนี้ต้องดูดีๆนะแต่ถ้าใครที่ใช้สายแลนอยู่แล้วอันนี้ก็ไม่ใช่ทางออกสําหรับคุณนะครับอันนี้คือสายแลนมันดีอยู่แล้วนะครับคือจะมีคนถามมาเยอะเหมือนกันว่าผมจะเปลี่ยนจากแลนไปเป็น Wi-Fi ดีไหมผมตอบเลยว่าไม่ครับคุณใช้สายแลนอย่างนั้น,นดีอยู่แล้วสําหรับวันนี้ก็น่าจะจบเ,เรื่องแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้ดงปลาสวรรค์สวัสดีครับ